สวัสดีคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการพบหมอรามานะครับกับผมเตอรี่รัตนันจันยาจิรวงศ์ครับกลับมาพร้อมกับสาระสุขภาพดีๆให้กับคุณผู้ชมในช่วงเวลา5โมงเย็นจนถึง1ทุ่ม2ชั่วโมงทางรามาชาแนลของเราครับวันนี้เราอยู่กับอาจารย์นายแพทย์ธเนศแก่นสารจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับอาจารย์สวัสดีครับนี่สวัสดีอาจารย์ครับวันนี้ก่อนที่เราจะมาบอกคุณผู้ชมว่าช่วงรามาอัปเดตวันนี้มีข่าวอะไรมาอัปเดตให้คุณผู้ชมบ้าง นะครับต้องบอกว่าวันนี้เองนี่ก็มีฝนตกหนัก ในกรุงเทพนะครับรวมไปถึงมีเหตุการจราจรติดขัดนะครับแล้วก็เกิดอุบัติเหตุในหลายพื้นที่ด้วยจุดที่เกิดอุบัติเหตุนะครับที่ใกล้กับทางโรงพยาบาลรามาธิบดีของเราครับก็มีช่วงทางด่วนขั้นที่2นะครับช่วงเชียงรากแจ้งวัฒนะอโศกพระราม9นะครับก่อนถึงทางลงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับประมาณ200เมตรเนี่ยมีเหตุรถบัสชนกับรถแท็กซี่นะครับกีดขวางช่องทางที่2จากด้านขวาส่วนช่วงกิโลเมตรที่103มุ่งหน้ากรุงเทพและมุ่งหน้าชลบุรีก็มีน้ำท่วมขังสูงด้วยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่สัญจรไปมานะครับแล้วก็กำลังจะมาที่ทางโรงพยาบาลรามาธิบดีหรือว่าออกจากโรงพยาบาลรามาธิบดีกำลังจะกลับบ้านถ้าเลี่ยงเส้นทางที่เราแจ้งเอาไว้ได้ก็เลี่ยงกันสักนิดหนึ่งนะครับอาจารย์เพราะว่าตอนนี้รถก็ติดน้ำท่วมขังอยู่ในหลายพื้นที่ด้วยนะครับเอาละครับมาพูดถึงข่าวของเราในวันนี้ในช่วงรามาอัปเดตครับโอ้โหว่าจะพูดแล้วอาจารย์ครับมันเติมเป็นไรครับตอนแรกนึกว่าจะใบหวยครับหาวครับอาจารย์ครับง่วงนอนมากเลยอาจารย์รู้สึกว่าวันนี้ตื่นเช้างานเยอะชนกันหลังๆนี่ก็ไม่ค่อยได้หลับนอนหมายถึงว่าไม่ได้นอนหลับนะอาจารย์ครับรู้สึกว่าเพลียมากๆนี่พูดเริ่มผิดแล้วฮะอาจารย์ครับพักผ่อนน้อยต้องดูแลสุขภาพตัวเองนะครับครับอาจารย์พักผ่อนน้อยเนี่ยทำให้ร่างกายอ่อนเพลียนะครับถ้าเกิดว่าพักผ่อนน้อยอย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยๆนะครับจะทำให้เกิดโรคได้นะคุณเต๋อจริงเหรอครับอาจารย์นะงั้นเดี๋ยวเรามาไขข้อข้องใจกันนะครับในช่วงรามาอัปเดตนะครับเอาละครับเดี๋ยวต้องมาติดตามกันให้ได้นะครับส่วนช่วง Happy Life ของเราครับอาจารย์ครับกว่าจะไปถึงตอนนั้นผมเชื่อว่าอาการง่วงของผมเนี่ยน่าจะยังอยู่วันนี้อาจารย์มีเมนูอะไรมาฝากคนง่วงๆอย่างผมบ้างครับมีเมนูสำหรับความสดชื่นเลยนะครับเป็นน้ำลูกแพรกีวีมะนาวโอ้โหแค่ได้ยินก็สดชื่นแล้วครับอาจารย์ทั้งน้องลูกแพรทั้งน้องกีวีไม่ใช่ครับคุณเต๋อครับอันนี้เป็นน้ำลูกแพรกีวีมะนาวช่วงนี้อากาศร้อนใช่ไหมครับครับอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้มันร้อนและอบมากเราก็จะมาเติมความสดชื่นกันนิดนึงนะครับเป็นน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมเนี่ยดื่มแล้วสดชื่นนะครับเอาเดี๋ยวมาดูกันคุณผู้ชมครับลูกแพรกีวีมะนาวผสมกันออกมาแล้วรสชาติจะเป็นอย่างไรดื่มแล้วสดชื่นขนาดไหนนะครับช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ครับ